ของใหม่เนี่ยไม่ใช่แค่ออกไปข้างนอกบ้านค่ะใหม่หน้าสดเล่นหนังเลยชีวิตประจำวันมันไม่แต่งหน้าเลยอยู่แล้วเพราะว่าแบบเราแต่งทุกวันแล้วเราอยากพักหน้าบ้างบ่อยมากค่ะผ่านรถไฟฟ้ามาหาเธอมาแล้วหน้าสดไปไหนก็ได้เขาน่าจะให้อภัยเขาน่าจะให้อภัยนะก็เคยค่ะเพราะว่าบางทีเราไม่ได้ออกงานเราก็ไม่อยากแต่งหน้าเยอะโอ้ประจำค่ะหน้าสดนี่ก็ต้องมีบ้างเป็นบ่อยๆค่ะแต่ยังไงก็ต้องตบแป้งนิดนึงจริงๆแล้วสดมากสุดก็คือยังไงก็ต้องลงครีมกันแดดใช่ก็ปกติค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วว่าพอเป็นคนแต่งหน้าเข้มมากไม่ได้อยู่แล้วเคยค่ะโดยเฉพาะเวลาไปหาหมอสิวนะคะเพราะเราต้องหน้าสดไปค่ะไม่งั้นหมอจะมองไม่เห็นสิวเวลาที่ไม่แต่งหน้าค่ะคนทักเยอะกว่าเวลาแต่งหน้าไม่รู้ทำไมหนูอะถึงแม้ว่าจะหน้าสดนะคะหนูก็ขอมีปากเดี๋ยวมันจะเป็นผีเกินไปบ่อยมากบ่อยมากแล้วคิดว่าใครจะทุกคนจะจำไม่ได้นะคะถ่ายขอถ่ายรูปและบอกว่าชื่นชอบมากในหน้าสดของเรานะคะแล้วเราก็เลยบอกว่าอุ๊ยเกรงใจจังเลยไม่อยากแบบให้ได้หน้าสดไปแล้วทุกคนก็จะบอกว่าไม่เป็นไรหนูไม่เกรงใจหนูอยากได้แต่ว่าก็ต้องให้เขาเพื่อนก็แบบเอาน้ำเต้าหู้มาขายหรอซิมแบบว่าเออมีปลาต้องโกะไหมอะไรทุกคนก็จะแซวอะไรอย่างเงี้ยค่ะป่วยหรือเปล่าถ้าไม่ทาลิปนะคะแต่ว่าถ้าทาลิปก็เป็นปกติแต่ถ้าปากซีดเนี่ยคือป่วยมีบ้างค่ะช่วงหลังเนี่ยเวลาคือเนยทำผมสีดำคนก็จะนึกว่าเป็นแจมอ๋อก็บอกเขาอ๋อไม่ใช่ค่ะเนยเองค่ะไม่ต้องหน้าสดแต่งหน้าเขาก็ทักผิดหลายคนเลยอย่างเงี้ยค่ะด้วยชื่อที่มันแบบคล้องจองกันแบบว่าใช้ตัวอักษรพอฟันเหมือนกันนี่ใช่พี่แฟนไหมคะหรอไม่ใช่เหรอไม่ใช่แต่ก็จะบอกว่าโทษทีนะวันนี้อาจจะโซมนิดนึงแต่ว่าก็ให้ถ่ายค่ะเขาบอกว่าไปช่วยใช้แอปฟุ้งฟิ้งแต่งให้พี่หน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยเคยแบบว่าไปหาหมอสิวแล้วก็กดสิวแล้วเป็นคนแบบกดแล้วแดงแล้วบวมแล้วก็ไปนั่งกินชาบูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เด็กพนักงานที่ร้านขอถ่ายรูปเดี๋ยวนั้นเลยอย่างนี้ก็น่ากลัวดีอันนี้ก็ทางใครทางมันช่วยไม่ได้จริงๆค่ะแล้วแต่ยถากรรมนะคะคือตอนแรกคิดว่าจะจำไม่ได้เพราะว่าแบบไม่แต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แบบจำได้ค่ะแล้วก็แบบมาขอถ่ายรูปแล้วว่าขอใส่แว่นก่อนแป๊บนึงอะไรอย่างเงี้ยบางทีออกไปอยากให้เขาแบบคาดหวังว่าเราจะหน้าตาสวยกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยจริงๆแฟนคลับจะรู้ว่าวุ้นต้องอยู่ฝั่งขวาแล้วเขาอยู่ฝั่งซ้ายถ้าเป็นแฟนคลับตัวจริงจะรู้เลยแล้วก็เนี่ยจะรู้เลยว่าแบบเดี๋ยวมาถ้าถ่ายรูปห้ามอยู่ฝั่งขวานะต้องอยู่ฝั่งซ้ายพี่เพราะว่าพี่สวยมุมนี้อะไรเงี้ยแฟนคลับคริสน่ารักมากค่ะเขาคือถ้าคริสไม่แต่งหน้าเดี๋ยวเขาก็ไปแต่งให้ในแอปเขาไม่อยากเอารูปไม่สวยของคริสออกไปส่วนใหญ่ก็จะแบบอะไรอย่างเงี้ยคือต้องปิดตาข้างนึงหรืออะไรอย่างงี้ให้แบบว่าเหมือนเราแบบหลบใบหน้าเราได้มากที่สุดหรือแบบเอียงหน้าอะไรอย่างเงี้ยแบบอะไรอย่างเงี้ยหลบไปแล้วยังมีคิวว่าปกตินะสดเราจะไม่ค่อยมีปัญหาส่วนใหญ่เพื่อนชอบนะเพื่อนบอกว่าหน้าจดๆไม่ค่อยแต่งหน้าสวยกว่าแต่งหน้าเขาชอบนะคะเขาบอกว่าหน้าแต่งหน้าแล้วดีกว่าจริงๆบอกว่าแบบบางทีเราแต่งหน้าแล้วเราดูเป็นผู้ใหญ่อะไรเงี้ย